ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือว่าจะส่งกำลังใจกรุณาก็ได้ส่งข้อความเรื่องราวดีๆก็ได้เหมือนกันนะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความค่ะส่งมาที่4221606นะคะเทียนกสินเตโช3ท่านจะเป็นของใครนะรีบส่ง SMS มาพรุ่งนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วเราจะแรนดอมกันตั้งแต่วันพุธเลยที่ผ่านมานี่วันนี้สายไหมค่ะนะวันนี้โทรมาเยอะนะผมจำได้คุ้นๆเลยสุรินทร์ยังมาเลยโอ้สุรินทร์มาว่าจะมาครอบครูนะฮะมาก่อนกลัวที่ว่าเจอกลัวจ้านะพี่คนนี้ก็เคยเจอกันที่มูลนิธิเขาจะมาพร้อมกับครอบครัวใหญ่ๆชื่นใจนะท่านผู้ชมนะมาเจอกันใครไม่มีสตุ้งสตังบอกเลยฟรีฮะคืองานนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องมีตังไม่มีตังนะไม่เลือกชั้นมันนะถ้ามีมาร่วมสร้างพระอุโบสถโบสถ์หลังใหม่แต่ไม่มีอาจารย์ณฐาเอ้ยเข้าฟรียังได้เลยเงิน6สลึงก็เป็นการครอบครัวไม่มีค่ากฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้นนะขอให้เป็นศิษย์มีครูเท่านั้นเดินมามากินข้าวร่วมกันมายิ้มร่วมกันมาฟังดนตรีจากศิษย์มีครูร่วมกันใช่นี่แหละนะว่าใจที่รักแล้วก็ในศรัทธาครูบาอาจารย์นะบอกกล่าวเข้ามาได้ครูฐาใจดีนะคะแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนกันนะเราจะได้ทราบจำนวนกันว่ามากันกี่ท่านนะบ้านของเรากว้างขวางต้อนรับทุกคนได้เป็นอย่างดีด้วยเดี๋ยวไปถ่ายไปไหนน้องมวยค่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวจะไปฟิตร่างกายกลับมาใหม่เป็นเหนื่อยเหมือนกันน้องมวยพี่ก็เวลาเดินทางไปแล้วนี่ก็จะขึ้นไปสงกรานต์ไปกับเราใช่ค่ะนะฮะยันหัวรุ่งเลยหัวเช้าเลยไปเจอกันตลอดปีที่ผ่านมานี่ยังไม่จุใจไงต้องแบบไปเจอกันอีกนะก็ไม่ไปกะเอาไปนี่กับแฟนคลับเธอเยอะนะน้องมวยใช่ค่ะต้องไปครองตำแหน่งกลับมาแล้วสิทธิ์พี่ไปมาด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลุ่งเวลาได้ครับเอสกันบ้างมาเจอมาเจอกันเลยครับคุณที่ SS นะคะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลข้อความนะคะคุณยุพาครับอาชีพค้าขายจะดีไหมคะอาจารย์ขายอะไรดีบูชาอะไรตอนนี้ตกงานอยู่กับอ่ะเป็นข้าวแกงดีที่สุดนะครับข้าวแกงเดี๋ยวนี้จะเป็นข้าวแกงปักใต้ก็มีแบบยกตัวอย่างให้ฟังนะหรือแม้แต่เรามีมีวิถีทางเรื่องอาหารอยู่บ้างนะศึกษาแล้วเข้มข้นเรื่องรสชาติอาหารเปิดขายข้าวแกงเฮงๆๆรวยๆครับบูชาอะไรดีรอบปีนี้อยากให้คุณกราบสักการะขอพรนะฮะนะก็คือเทวราชทั้ง4ทิศหรือนะถ้ามีโอกาสไปที่สนามหลวงนะฮะไหว้กราบไหว้นะฮะพระสยามเทวาธิราชนะหรือจะเป็นนะตรงนี้เลยฮะก็คือศาลหลักเมืองนะครับปู่หอกองค่ะจะพอกองที่นั่นแหละครับขอพรบารมีนะเสริมบารมีแล้วก็ถวายมาลัยเติมน้ำมันตะเกียงนะฮะธูปเทียนบูชาซะนะฮะจะทำให้ลื่นไหลดีถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับนะตอนนี้ตกงานอยู่ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไม่จำเป็นต้องทำงานประจำอาหารนะที่เราถนัดก็ได้ใช่ไหมใช่ทำไปแล้วจะคล่องตัวนะครับนะคุณยุพาครับเป็นกำลังใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอาไม่ได้บอกชื่อด้วยเขาเป็นปชช.เลขประชาชนนะ037การเงินเมื่อไหร่จะคล่องตัวคะแล้วก็อยากมีงานเสริมค่ะถ้าไม่บอกชื่อไม่เป็นไรฮะผมบอกเลยว่า037นะขี้เบื่อนะเวลาทำอะไรมักไม่คงที่คงวาแล้วเงินเนี่ยช่วงนี้มันเป็นขาลงถ้าจะลงทุนเท่านี้เว้นไปก่อนอาชีพเสริมเติมใช่ทำงานประจำแล้วก็หาอาชีพเสริมอาชีพเสริมต้องเป็นของนะของที่ประเภทสวยงามไม่ใช่ของกิ๊บเก๋นะขอถึงงานอะไรมาฮะพวกจิวเวลรี่ต่างๆสามารถเสริมได้อย่างแหวนเงินนะฮะที่ราคาไม่แพงนักนะครับทำแล้วก็จะทำให้คุณปชช037บัตรประชาชนนะครับนะมีความรู้หลายเรื่องการเงิน037ต้องทำอาชีพเสริมเรื่องของสวยของงามนะฮะอย่างต่างหูใช่ไหมต่างหูสร้อยข้อมือใช่ใช่ที่ต้องใส่เนี่ยฮะใส่ข้างเดียวด้วยเราใส่ข้างเดียวด้วยแต่ต้องใส่สองข้างนะครับใช่ค่ะเอสต่อมาค่ะเอสต่อมานะคะคุณอะไรเอ่ยคุณชริตนะคะอ๋อทะเบียนรถ5075การงานการเงินความรักก็โสดค่ะยังโสดโสดต่อแล้วกันนะฮะจะเปลี่ยนชื่อดีไหมเนี่ยเดี๋ยวสักคู่นึงนะฮะจากชริตเป็นธนวันถ้าชื่อเก่าคงเดิมนะฮะมีรังแต่เรื่องหนักใจพี่ๆน้องๆแล้วก็ปัญหาเรื่องของเก่าคงเดิมเป็นข้อตกลงข้อขัดแย้งกับพี่ๆน้องๆบ่อยแต่ธาตุใหม่เนี่ยฮะมันดีมันเสริมเรื่องงานนะครับแล้วก็ตกธาตุดินด้วยธาตุดินเสริมเรื่องการเงินดีครับเปลี่ยนชื่อเป็นธนวันอย่างนี้เลยฮะเตโชธาตุนะครับมอบให้เลยเนี่ยทุกท่านส่ง SMS ต้องดูกันนะฮะชื่อดีไม่ดีนะฮะสมพงษ์หรือเปล่านะแล้วเปลี่ยนมาทำไมนะทำไมมีแจ่มไพศาลอ๋อพี่สมพงษ์อ๋อพี่สมพงษ์ก็ชื่อสมพงษ์ไงนะครับหลวงสมพงษ์หรือเปล่าเนี่ยส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะเมื่อกี้สวปส่งกันมาเยอะนะฮะข้าวพรณฐาคือขายดิบขายดีพอรายได้ส่วนหนึ่งเข้าโครงการมูลนิธินะฮะไปปันยอดต่อยอดสร้างโบสถ์ก็ดีหรือโครงการฟื้นชีวิตที่กำลังดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ดูแลเกษตรกรด้วยนะคุณชัชพัฒน์ค่ะงานที่ทำอยู่ไม่สบาย
ขอคำชี้แนะด้วยป่วยปะนี่ก็ทำงานก็ไม่สบายเหมือนกันอ๋องานเขาว่ามันเหมือนว่าเขาว่าไม่สบายเนี่ยอาจจะกังวลเรื่องของคนรอบข้างบริวารไม่ดีเจ้านายไม่รักของคุณจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วชาติพักเนี่ยถ้าจังหวะจากคนไม่ดีเนี่ยเหนื่อยทั้งปีรอบปีนี้ไม่ค่อยเด่นชัดเรื่องของการสบายอกสบายใจกับคนรอบข้างเท่าที่ควรผลตรงนี้บอกว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุต้นผลสภาวะคุณเนี่ยฮะขัดแย้งความรู้สึกนึกคิดแล้วเหมือนไม่มีแรงส่งฉะนั้นเนี่ยเหมือนว่าไม่มีแรงส่งนะลมมันแผ่วมันจะตกอ่อนล้ารุนแรงได้ฉะนั้นในช่วงนี้นะฮะพยายามปล่อยวางปล่อยเว้นนะอย่าไปแคร์คนอื่นแล้วอยู่ให้ทนนะฮะอยู่ให้คนอยู่ให้ทนแล้วผ่อนปลนคนอื่นให้ผ่านพ้นให้ดีตุลานี้ดีขึ้นแน่ๆแต่ถ้าจะเปลี่ยนตอนนี้มันลังแต่คุณสภาวะเรื่องการเงินจะพ้องไปแล้วก็จะเริ่มต้นกับคนอื่นค่อนข้างจะยากฉะนั้นชาติพักนะครับลุยต่อสู้ต่อสิ่งต่างกำลังจะคีบคานไปแต่ระยะเวลาจะทำให้คุณผ่านพ้นได้ดีครับ 6-7 เดือนประมาณนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณร้านเนี่ยบายคิตเตียนบีนนะคะบอกว่าพี่ตุ๊กตาอยากได้งานรถใหญ่ๆขอพรจากครูค่ะขอความสำเร็จนั้นนี่เขาก็ไปไดย่าถอนพริกกระหนูเหมือนกันจำได้ไหมจำได้ลงหูลำไยเขาอร่อยมากพื้นที่นะเขาลงตลอดนะนะเลยอยากเลยเนี่ยพอเริ่มพูดถึงลมใจนี่นะเออเอามาร้านนี้ก่อนก็ขอให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นกับคิตตี้นะครับเขาบีด้วยนะครับเขาเองสองคนเขาลุยงานแต่เชื่อแล้วตุ๊กตาเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังจะขาขึ้นได้นะรถใหญ่เนี่ยช่วงนี้รถเล็กมาก่อนรถใหญ่รอลุ้นได้อีกทีช่วงไหนช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาหลังไหว้ครูหนึ่งเดือนงานมีมาแน่นะครับนะประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าที่แน่เนี่ยต้องมาเจอกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาสงสัยผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเลิศวัดครับคุณเลิศวัดนี่เปลี่ยนชื่อมาฮะครับเปลี่ยนชื่อมาไหมครับเปลี่ยนชื่อครับโอเคแต่ก่อนชื่อเก่าชื่ออะไรครับประทีปครับประทีปไม่ใช่ประเทืองนะประเทืองเมื่อกี้นี่คู่นี้นี่คือประทีปเมื่อก่อนประทีปสักคู่นึงขอดูชื่อเก่าก่อนนะครับชื่อประทีปนะฮะถ้าของเก่าของเดิมเนี่ยผมว่าชะลอตัวนะฮะทำอะไรก็ลังแต่อยู่ไม่นิ่งนะฮะอยู่ไปก็แค่ผันเงินแล้วก็จับจ่ายติดลบครับชื่อติดลบจริงเรื่องการเงินกับเสมอเหมือนกับพี่น้องเนี่ยขัดแย้งกันแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเลิศวัดโอเควอแหวงก็นอนหนูกระลันเนี่ยเป็นดินทั้งคู่เลยนะฮะดินต้นเสมอปลายแต่ว่าทำอะไรต้องทำงาน2 อย่างแล้วก็ซิกเซนหลังสองหอนมีด้วยฉะนั้นแล้วตรงนี้เหมาะสมกับคุณครับชื่อดีแล้วแต่ลายเซ็นต้องเปลี่ยนนิดนึงลายเซ็นควรจะมีการใช้เว้นวรรคเว้นช่วงตรงกลางลายเซ็นเพราะว่าสภาวะผู้นำขาดไปนะครับคุณเลิศวัดครับคำถามเชิญครับครับอยากจะสอบถามเรื่องโชคลาภครับและบูชาอะไรดีครับบูชานะครับบูชาพระราหูเลยครับนะฮะ อำนาจของดำลึกลับศักดิ์สิทธิ์นะหรือแม้แต่การบูชาสักการะนะที่ขอพรกับพระนะที่ผิวพรรณท่านองค์ดำนะผิวองค์ดำนะฮะหลวงพ่อดำนะชื่อดำเนี่ยได้หมดนะแต่ว่าราหูเนี่ยเป็นอำนาจทรัพย์เรื่องการเงินนั้นรอบปีนี้วันพุธเป็นธงชัยกับคุณนะฮะทำสิ่งใดเจริญเริ่มต้นเนี่ยช่วงนี้ทำได้ไฟเขียวผ่านตลอดมีนิดเดียวเวลาไปทำกับใครมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบบ่อยๆครั้งจนตัวเองเบื่อแต่ก็ต้องทนและก็ต้องทำทำงานด้านไหนอยู่ครับเมื่อก่อนเป็นรัชการแล้วก็ราออกมาอ๋อนะฮะช่วงนี้ค้าขายแล้วก็ทำงานอาชีพอิสระดีฝ่าครับถ้าเป็นข้าราชการนะฮะก็ต้องระวังในเรื่องของการเอารับเอาเปรียบนะบางทีมันรับไม่ได้ไงสุดท้ายก็ต้องนะแวะเวียนมาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลดีแต่เราควรนะฮะสภาวะจิตของคุณมีรางสังหรณ์ดีซิกเซนเยอะผมอยากให้วิเคราะห์เจาะลึกนะบางคนก็ฉีกทิศทางไปเป็นนักวิเคราะห์นะผมไม่บอกมาดูนะฮะเป็นนักวิเคราะห์ไพ่ทาโร่นะรู้จักไพ่ทาโร่ไหมเออไพ่ยิปซีอย่างนั้นอ่ะได้ไอ้ที่ใช้เซนบ้างนะครับแต่ถ้าตำรับตำราอื่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ลองใช้ดูนะฮะไปประเทืองความรู้ไว้ก็ได้นะครับไม่เสียหลายนะเป็นอย่างนั้นนะครับครับครับผมนี่สินครับผมต้องการใช้ครับนี่สินค่ะนะคะนี่สินนะครับผมว่านะมือเนี่ยสองมือต้องกายเยอะๆด้วยนะแต่ว่ามันกังวลเนี่ยแต่ว่าไอ้ทางออกเราทั้งที่เห็นอยู่ก็จับไม่ได้แล้วเรื่องประเภทว่าเร่งลาบเร่งโชคลาบตัวเลขเนี่ยโอ้โหหายไปนานแล้วก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงหลังจากเดือนมิถุนายนคุณไม่ค่อยมีกับเขานะฮะโชคลาภเล็กๆโชคลาภใหญ่ช่วงไหนก็ไม่มาครับนะช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนะครับขอบคุณครับลายเซ็นเปลี่ยนนิดนึงคุณเลิศวัดเปลี่ยนลายเซ็นหน่อยเลิศวัดนะฮะเลิศวัดเปลี่ยนนิดนึงครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับคุณเลิศวัด
ครับยังไงก็ครับผมนะฮะสวัสดีครับนะฮะลายเซ็นนี้เลยเดี๋ยวจัดส่งลายเซ็นไปให้นะทั้งแฟนรายการใหม่แฟนรายการเก่าก็ตามนะส่วนใหญ่ก็ยังนะรับทราบเรื่องราวของลายเซ็นดีๆเสมอครับมาในส่วนของคุณอภิญญาว่ายังไงครับอาชีพอะไรดีคะครูลำบากมากเนี่ยคนลำบากคนเป็นหนี้คนไม่มีที่ไปคนไม่มีความรักคนไร้คู่นั่นคือมิตรของเราค่ะแต่แล้วสบายเขาจะไม่ค่อยถามมันเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ชมอภิญญาก็เหมือนกันอาชีพพอเราจะเดินหน้าไปสักนิดเอาละติดแป๊กเลยแล้วโครงการเยอะโปรเจกต์แยะสุดท้ายแล้วก็เสมอตัวณตอนนี้อย่าเพิ่งขยับตัวนะถึงแม้จะลำบากไม่ใช่แต่ถ้าลงทุนตอนนี้มันติดลบไงก็ไม่อยากให้ทำช่วงไหนดีทำช่วงหลังจากเดือนกรกฎาคมไปแล้วแล้วช่วงนี้ทำอะไรดีอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าพอใจทำโดยเฉพาะอาชีพเกี่ยวเรื่องน้ำปั่นกาแฟสดก็ได้นะฮะหรือสิ่งที่คุณค้าขายนะเบ็ดเตล็ดนะของเบ็ดเตล็ดของชำของโชว์เนี่ยสามารถทำได้แต่เป็นร้านเล็กๆนะฮะอย่าต่อยอดให้ใหญ่มากเป็นร้านส่งไม่ควรนะครับควรจะมีหน้าร้านเล็กๆทำไปก่อนแล้วจะทุเลานะครับอภิญญาอภิญญานี่เป็นแฟนรายการเราประจำจำได้ไหมจำไม่ค่อยได้หรอกคือน้องมวยเขาไม่ค่อยจำอะไรครับท่านผู้ชมจำได้อยู่แต่อาจารย์จะคุ้นใช่จำกว่าไงคุ้นบ่าก็เอสเอ็มเอสต่อมาทีละค่ะบางที SMS เขาส่งมาซ้ำยังจำได้เลยเอ๊ะไม่เคยส่งมาแต่กระพงว่ายังไงคุณกระพงบอกว่าขอลายเซ็นใหม่ชื่อแล้วก็นามสกุลทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวก่อนอย่างละ65บาทก็แล้วกันถูกไปหรือเปล่าไม่เอาค่ะฟรีๆนั่นแหละครับส่งก็มาจากกระพงนะคุณจากเขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปอะไรไม่เปลี่ยนเลยค่ะขอทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เลยนะครับจากกระพงก่อนนะฮะเป็นเตโชธาตุนะครับหรือเตโชกสินังที่ผมเวลาใช้นะครับตัวเจนะมั่วนะเนี่ยทุกท่านนะส่งมาขอลายเซ็นกันเยอะมากเลยจะเป็นลายเซ็นภาษาไทยปีแล้วแจกให้ก็ไม่หมดนะฮะบางคนก็ได้4ท่าไปแล้วนะฮะแต่ถ้าใช้ท่าเดียวก็พอมันเป็นสิทธิ์ของท่านอยากแจกทุกคนนะครับเพราะรักทุกคนเสมอกันครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่สำคัญจะได้ลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับเทียนเตโชนะคะที่จะมอบให้เนี่ยวันพรุ่งนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีฉะนั้นมีเวลากด SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ